ครับสวัสดีทุกคนครับเจอพี่ตู่อีกแล้วนะครับกับรายการตู่มัดฟันนะครับทั้งใน TikTok และช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่5นะครับของคําถามที่ต้องการคําตอบเข้าใกล้ถึงอันเวลาอันสมควรกับการนําคดีไปฟ้องนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามตู่มัดฟันในตอนคําถามที่ต้องการคําตอบมีบางตอนมีผู้ติดตามเกือบ900,000คนเข้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับกับการติดตามวันนี้จะเป็นตอนที่5ก็เป็นตอนสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับว่าจากวันนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยคดีก็จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วนะครับจะมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคุณอัยการนะครับกับคุณลุงอัดของเรานะครับว่าคนหนึ่งก็ตั้งสมมติฐานว่าจะฟ้องเป็นแค่ประมาทอีกท่านหนึ่งก็จะตั้งฟ้องในฐานะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันแต่ช่วงนี้ต้องให้กำลังใจแม่มากๆนะครับ2-3วันเนี่ยแม่อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปบ้างก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเมื่อฟ้องด้วยตัวเองแล้วมันจะไม่จบง่ายนะครับคดีมันจะไปอีกปี1 2ปี3ปี4ปี5ปีหรือถึง10ปีไม่มีใครรู้นะครับเพราะมันอาจจะต่อสู้ไปถึงชั้นฎีกาไม่มีใครรับสารภาพกันง่ายๆหรอกครับในคดีนี้แต่ก่อนอื่นที่จะลองมาเรียนรู้ว่าคดีนี้ทั้งลุงอัดแล้วก็พนักงานอัยการเนี่ยจะฟ้องกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทำไมพนักงานอัยการจึงไม่ฟ้องเป็นคดีฆาตกรรมแล้วทำไมลุงอัดจึงอยากฟ้องให้เป็นคดีฆาตกรรมอันนี้สองฝ่ายที่เราเห็นกันชัดๆในช่วงนี้ทุกคนจะอยากรู้จะไปยังไงใช่ไหมครับก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนรู้เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ดูอัดด้วยนะครับทุกคนสงสัยว่าจะไปยังไงก็ดูจากฟังจากพี่ตู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าก่อนอื่นถ้าเราจะไปถึงคดีฆาตกรรมได้เนี่ยเราจะต้อง1นะครับหลักเกณฑ์มันไม่ยากนะครับมันอยู่มีอยู่4ปัจจัยใหญ่นะครับที่จะพาไปถึงคดีฆาตกรรมได้แล้วเราก็มาสำรวจที่เราติดตามลุงอัดมา 4-5 เดือนเนี่ยลุงอัดมีหลักฐานมากพอที่จะไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่นะครับสิ่งแรกที่จะต้องมีให้ได้นะครับที่จะต้องมีให้ได้ในคดีฆาตกรรมอำพรางคดีน้องแตงโมก็1จะต้องมีคำถามแรกที่จะต้องการคำตอบก็คือที่ไหนนะครับที่ไหนที่แตงโมเสียชีวิตอาการอันดับที่1ก็คือที่ไหนนะครับที่ลูกอัดจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนที่แตงโมเสียชีวิตนะครับวันนี้ก็ต้องดูว่าลุงอัดมองแตงโมเสียชีวิตที่ไหนครับปัจจัยที่1ก็คือท้องที่ไหน2เมื่อไหร่ลุงอาจจะต้องรู้ให้ได้เลยนะครับว่าแตงโมเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับให้ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นคู่กรณีหรือจำเลยในคดีนี้เขาก็จะหาทางต่อสู้ว่าคุณไม่รู้นี่นาเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือปัจจัยของเวลานั่นเองว่าแตงโมเสียชีวิตเมื่อเวลาเท่าไหร่ที่ไหนนะครับ2อันนี้ต้องมาประกอบให้ได้มิฉะนั้นจะไปไม่ได้นะครับในคดีฆาตกรรมอำพรางอะไรที่คุณอาจตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับส่วนเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นที่เราก็พยายามตามดูอยู่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันคือใครก็คือใครคือผู้ฆ่านะครับฆ่าทำไมนะครับใครคือคนทําให้แตงโมต้องเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้อีกเช่นกันนะครับว่าใครเป็นผู้ทําให้แตงโมเสียชีวิตโดยการฆ่านะครับผู้กระทํานั้นจะต้องเจตนาไม่ใช่แค่ทําร้ายนะครับจะต้องเจตนาฆ่าเลยนะครับถึงจะเข้าทั้งหมด1ก็มีที่ไหนเมื่อไหร่ใครทําแล้วก็ต้องบวก4ก็คือเจตนาเป็นคดีฆาตกรรมนะครับในคดีฆาตกรรมอำพรางของน้องแตงโมให้ได้แล้วศาลเขาจะไปพิจารณาเมื่อศาลพิจารณา4ข้อเนี้ยที่พี่ตู่พูดมาเนี่ยครบหลักเกณฑ์มากพอที่ยืนยันว่ามันจะมีการกระทําเป็นการฆาตกรรมก็จะนําประทับฟ้องนะครับดังนั้นการบ้านหนักของคุณลุงอัดก็คือจะต้องทําสํานวนที่พี่ตู่พูดถึงให้มากพอและเป็นที่ยอมรับของศาลนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณในสิ่งที่ตามพี่มาแล้วเราก็จะตามหาความจริงนี้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ